ก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยเลยนะครับเมื่อล่าสุดครับ Facebook ของหอภาพยนตร์ได้โพสต์ภาพรางวัล Jury Prize นะครับจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสซึ่งคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลครับได้รับจากผลงานหนังเรื่องล่าสุดอย่าง Memoriaโดยในโพสต์นะครับทางหอภาพยนตร์เนี่ยระบุว่าขอต้อนรับรางวัล Jury Prize จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่คุณอภิชาติพงศ์ได้มอบให้หอภาพยนตร์เก็บรักษาซึ่งสำหรับรางวัล Jury Prize นะครับจากหนัง Memoria นั้นคือการคว้ารางวัล Jury Prize ณเทศกาลหนังเมืองคานส์เป็นครั้งที่2แล้วนะครับของเจ้ยอภิชาติพงศ์ถัดจากเมื่อปี2004หรือ17ปีที่แล้วครับจากผลงานหนังเรื่องสัตว์ประหลาดหรือ Tropical Malady นั่นเองเรียกว่าเป็นความผูกพันที่ยาวนานร่วม2ทศวรรษนะครับกับเทศกาลหนังงานใหญ่ที่ฝรั่งเศสซึ่งคุณเจ้ยเนี่ยเคยคว้ารางวัลสำคัญมาตั้งแต่ปี2002หรือ19ปีก่อนจากหนังสุดเสน่หาครับรวมทั้งยังเคยร่วมเป็นกรรมการตัดสินแล้วก็คว้ารางวัลสูงสุดของงานอย่างรางวัลปาล์มทองคำนะครับจากหนังลุงบุญมีระลึกชาติเมื่อ11ปีที่แล้วด้วยล่าสุดครับทางภูมิกับคนดังก็ลัดฟ้าถึงโคลอมเบียเตรียมความพร้อมก่อนที่หนังเมมโมเรียครับผลงานเรื่องล่าสุดซึ่งได้ดาราฮอลลีวูดอย่างทิลดาสวินตันนำแสดงจะฉายรอบปฐมทัศน์ที่นั่นอย่างเป็นทางการซึ่งคุณเจ้ยได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่าจะมีอีเวนต์เปิดตัวหนังกันในหลายเมืองของโคลอมเบียเนื่องจากทางการและสถานทูตของที่นั่นต้องการฉลองชัยชนะให้กับความสำเร็จที่เมืองคานส์ของผลงานหนังเมมโมเรียครับซึ่งมาใช้โคลอมเบียเนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทำแล้วก็ถือเป็นหนังเรื่องแรกของคุณเจ้ยที่ถ่ายทำกันนอกประเทศไทยด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ